สวัสดีครับผมยินดีเข้าสู่ช่องมิราเคิลนะครับผมครับผมตอนนี้ก็อยู่กับเกมสเตอร์ลิสนะครับครับผมจากพัทที่แล้วนะครับผมก็ได้ทำการสู้รบกับกบฏหุ่นยนต์นะครับผมแล้วก็พัทนี้เราก็มาดูกันว่าเราจะมาทำอะไรกันต่อหรือว่าเราจะโจมตีแต่ตอนนี้นะครับผมทรัพยากรผมก็บวกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันเลยนะครับผมก็ให้บอร์ดจัดการนะครับผมพาร์ทที่แล้วนะครับสำหรับเสียงไมค์ผมนะครับไม่รู้ว่าจะเสียงดังหรือเปล่านะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมพาร์ทนี้ผมก็เลยปรับเสียงไมค์ใหม่นะครับเพื่อที่จะให้ดังหรือว่าดังมากเกินไปให้ขอให้ท่านผู้ชมนะครับผมก็ช่วยคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับว่าเสียงไมค์ผมดังไปเบาไปนะครับก็บอกได้นะครับผมพิมพ์คุยกันได้นะครับผมในช่องคอมเมนต์นะครับผมโอเคมาดูกันต่อครับผมว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันต่อเราจะสามารถยึดตรงนี้ได้หมดหรือไม่นะครับผมแล้วผมก็จะเอาตรงนี้ด้วยนะครับน่าจะได้แล้วนะผมจะกินกลืนมันให้หมดเลยแถวนี้ตรงนี้เป็นรูหนอนนะครับยังไงก็ต้องจัดการตอนนี้กองยานผมก็28,000นะครับผม28,000-27,000มีทั้งหมด3กองยานนะครับโอเคแล้วก็ผมก็มีหน่วยภาคพื้นดินอีก3กองยานนะครับผมมาภาคพื้นดินอีก3กองยานครับซึ่งประจำการอยู่ตามกองยานต่างๆของเรานะครับผมซึ่งตอนนี้ผมไม่มีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะผมก็นึกไม่ออกอีกอะโอเคไม่เป็นไรครับข้ามไปมาเนี่ยผมก็จะใช้ออโต้เหมือนเดิมครับผมซึ่งมันอาจจะมีการกบฏหรืออะไรซึ่งอย่างแรกเลยเราก็จะใช้ยีนก่อนเลยครับเพื่อเร่งความเร็วในการกำเนิดคนนะครับผมผมอาจจะอ่านไปด้วยนะไปด้วยอ่านไปด้วย พูดติดๆกันนะครับต้องขออภัยโอ้ยตายโอเคปะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับมาวันนี้ผมต้องเพิ่มอันนี้ก่อนนะครับก่อนที่ผมจะสู้ลบนะครับผมต้องเพิ่มการขยายขอบเขตก่อนขยายอำนาจจักรวรรดิแล้วก็อันนี้ผมก็ลดนะครับเนื่องจากที่หุ่นยนต์มันกบฏผมแรงงานหุ่นยนต์ผมหายหมดเลยครับแต่ทางเศรษฐกิจผมก็สูงพอสมควรนะครับแล้วก็วิจัยการวิจัยผมก็ยังถือว่าสูงอยู่นะครับผมก็โอเคอยู่นะครับกับการบริหารของ AI นะครับผมซึ่งเราค่อยมาสังเกตว่าถ้าอันไหนมันไม่ดีเราก็แค่วิจัยเพิ่มไปให้ตรงนั้นมันเพิ่มขึ้นนะครับผมว่ามันลดภาระในการที่เราจะต้องมานั่งดูแลพวกนี้ได้เนี่ยมีอาชญากรแล้วเห็นไหมตรงนี้มีอาชญากร Another dayAnother scientific breakthrough. ตรงนี้มีอาชญากรผมก็ต้องตั้งที่มีอาชญากรเพราะว่าเนี่ยหายไป1คนคนงานระดับสูงอ่ะหายไป1คนนะครับผม Fleet enhancement supplied. ถ้าเราตั้งไปอาชญากรก็จะลดนะครับก็ต้องรอครับผมรอคนอย่างเดียวครับตอนนี้โลหะผมก็เพิ่มอีก 10% นะครับผมเนี่ยก็ได้เรื่อยๆครับไททันมาแล้วผมเอาไททันไว้ก่อนเลยไหมผมเอาไททันก่อนดีกว่าครับผมในที่สุดไททันผมก็มาสักทีซึ่งตอนนี้ไททันผมก็สร้างได้3ลำนะครับก็ซึ่งมีทั้งหมด3กองยานปกติถือว่าโอเคครับผมGenetic Improvement Project Concluded อัปเกรดอันนี้เรียบร้อยซึ่งตอนนี้ดูเผ่าพันธุ์ผมนะครับผมประชากรผมก็มีอ
ขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าบัฟพิเศษแล้วกันนะครับผมเป็นบัฟพิเศษแล้วกันซึ่งมันบวกมหาศาลมากเลยผมโคตรโอเคเลยครับกับอันเนี้ยเราก็จะมาเนี่ยเนี่ยมาเราทำให้เขาเป็นให้หมดเลยครับใช้เลย Situation log updated อันนี้เรายังไม่กดใช้แล้วกันครับเพราะว่ายังไม่มีสงครามตอนนี้แรงงานเราไม่มีงานแล้วงานเต็มหมดเลยครับผมงานเต็มอันนี้เพิ่มงานไหมอันนี้ไม่เพิ่มงานนะครับเฮ้ยงานนักต่อสู้เอามาก็ได้ครับจะได้เพิ่มงาน Research concluded เราก็ต้องเพิ่มงานให้เขาครับผมอันนี้ก็ไม่มีงานนะครับส่วนมากจะเป็นโรบอทผมว่าเดี๋ยวโรบอทอันนั้นผมอีกแน่เลยลบไหมผมเอาโรบอทออกละเอาอันนี้แทนที่ก่อนเอาอะไรแทนที่ดีสถาบันวิจัยการ์ดซึ่งการ์ดเรามี7นะครับซึ่งอันนี้เป็นสถาบันเกี่ยวกับไฟฟ้าโรบอทมันเกินนะครับผมผมเปลี่ยนดีกว่าแทนที่เอาวิจัยเข้ามาก่อนบวก 15% ความสุขหัวหน้าวิทยาศาสตร์1คนผมว่ามันไม่ใช่อ่ะอันนี้เป็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเอานี่สิครับเดี๋ยวอันนี้ด้วยเดี๋ยวก่อนนะครับสถาบันวิจัยออกมาอันนี้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเราก็สร้างแล้วนะงั้นผมเอา Construction project concludedเดี๋ยวดูค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับโรงเรียนทหารจัดมาใช่ครับหมู่กองทัพเราเยอะมากเราก็เน้นไปทางนั้นเลยโอ้ยความสุขมันลดนี่หว่าเดี๋ยวไม่มีความสุขกันเลยอย่างนั้นก็ต้องสร้างนี่เลยครับผมเพิ่มความสุขครับเอาหุ่นยนต์ออกไปก่อนตรงนี้ก็ยังว่างอยู่ขออันนี้ก่อนแล้วกันมีโรบอทอยู่1ตัวมีโรบอทว่างงานอยู่1ตัวครับเดี๋ยวค่อยสร้างไปเรื่อยๆดูกองทัพกองทัพผมนี่คือว่าสุดยอดนะครับในการคุ้มเกลืองเอ้ยคุ้มครองเมืองต่อไปความสุขไม่มีกันเลยผมต้องเพิ่มความสุขให้เขาก่อนครับลงละครอยู่ไหนมีไหมเราสร้างไปยังลงละครเนี่ยตรงเนี้ยนี่ไงครับโอเคถึงผมจะให้ AI ดูแต่เราก็ต้องคอยมาดูนะครับเพราะว่ามันถ้าเราว่างอ่ะถือว่าเราว่างเราค่อยมาดูแล้วกันจากประชากร52อันนี้เกี่ยวกับไฟฟ้าระบบไฟฟ้าแทนที่เป็นความจุของกองยานและวางกำลังหมู่อีก3จัดไปครับผมจะเน้นในการทางด้านทหารแล้วนะครับผม
อันนี้ปล่อยเขาดูแลไปก่อนนี่ลงละครเต็มเลยเห็นไหมพอเขาอัพเต็มแล้วเราก็อันไหนวะผมยังไม่ได้อันนั้นใช่ไหมยังไม่ได้อัพเกรดตัดสินใจเปิดให้หมดครับมาแล้วโรงละครผมจะมาแล้วปึ๊บเรียบร้อยขึ้นมาครับแต่ก็ยังมีว่างงานอยู่นะครับผมประชากรขั้นสูงหุ่นยนต์ขาดผลิตการ์ดไม่มีหุ่นยนต์ให้สร้างแล้วสบายไปไปว่างงานไปก่อนโอเคตรงนี้โอเคถ้างั้นรู้สึกหุ่นยนต์มันจะเริ่มเยอะครับผมก็ต้องเปลี่ยนละเอศูนย์ราชการใช่ไหมเอาเป็นทหารดีกว่าโลกอ่ะการถอดรหัสโอเคตอนนี้ยังมีงานอยู่ครับเดี๋ยวผมปลดพวกนี้ออกก่อนเอาพวกนี้ออกให้หมดก่อนลบโอเคแล้วก็ยกเลิกอัยการศึกโอเคต่อไปก็ให้เขาทำงานได้เต็มที่เพิ่มงานให้เขากันมาดูกันว่าเขาจะเพิ่มงานยังไงอันนี้เต็มอีกแล้วครับเสร็จแล้วอะไรเสร็จก็ไม่รู้นะครับมาดูต่องั้นผมจะเอาวิจัยต่อแล้วกันครับเพราะว่าอันนี้เราเหลือปฏิภาตกการปลอบโยนผู้ที่ล้มลงเราไม่ปลอบโยนครับเราโหดเราสายโหดครับพามติสูงได้ยังได้แล้วโอ้ยอีก500วันครับเราจะสู้ไหวไหมโอเคอันนี้ปล่อยไปก่อนครับงั้นเดี๋ยวเรามาควบคุมอันนี้ก่อนอู่ต่อยานเราก็ถูกยึดนะครับผมก่อนหน้านี้เอาไว้ก่อนแล้วเรามาไล่ดูก่อนว่าตรงไหนที่ยังไม่ได้สร้างตรงนี้อยู่ตรงไหนครับชายแดนโอเคเราก็อัพเลยโอเคชายแดนเราก็อัพเกรดยานไปตอนนี้ทรัพยากรเหลือๆครับผมบอกเลยว่าเหลือๆอันนี้ก็ขายเพิ่มได้นะครับเดี๋ยวผมจะขายเพิ่มดีกว่าเนี่ยขายเพิ่มอีกเลยอีก50แล้วกันก็ขายเพิ่มไปก่อนครับถึงจะได้น้อยก็ขายเพิ่มไปก่อนตอนนี้กำลังดีมันเหลือๆไงครับผมอ
โอเคต่อไปนี่เลยหมกพานุภาพเจ้านี้ก่อนเนี่ยเลเซอร์อนุภาพเทคชิออนอันนี้ก่อนแล้วกันเมื่อกี้อะไรอ่ะเอากันเข้ารหัสเข้ารหัสก่อนนะ6เดือนเองหิวสิวการเผาพันธุ์ของเราไหนดูสิหุ่นยนต์เป็นนักขุดแร่ไปเออหมดยังโอ้โหทำไมมีหลายจังอ่ะทำไมมันแตกแขนงออกมาโอ้โหแบบหลายมากเลยเยอะมากเลยดูดิดูดิถ้าไม่มีข้อเสียไม่เป็นไรครับผมก็โอเคอยู่อันนี้มีข้อเสียครับเดี๋ยวผมปรับเปลี่ยนเลยดีกว่าสร้างใหม่อันนี้ออกดาวโลกเอาออกอันนี้เขาอายุยืนแล้วอายุยืนมากๆเลยนะครับดูดิความเร็วของประชากรเพิ่มขึ้นเยอะเลยผมจะให้เขาเป็นวิจัยด้านนี้แล้วกันโอเคใช้เลยแค่3คนก็ใช้มา Fleet Enhancement Supplied กองยานนี้อย่างแน่นครับบอกไปเลยกองยานนี้อยู่ไหนเนี่ยอยู่ด้วยกันรวมมารวมเลย Fleet Enhancement Supplied อย่างแน่นนะอย่างเป็นพันเลยเห็นไหมครับ Fleet Enhancement Supplied Research Concluded ล็อกขั้นต่อไปเอานี้ดีกว่าครับไฮเปอร์ไรท์อันนี้ยังไม่เสร็จเลยเพราะผมไปอันนั้นอยู่พันธุกรรมอยู่ต่อเนื่องกับพันธุกรรมอยู่โอเคเรามาสร้างโลกกันต่อดีกว่าเรามาสร้างที่อยู่อาศัยต่อตรงไหนที่มีอันนั้นน้อยๆอุ้ยอันนี้จะเต็มแล้วว่ะผมอ่ะไงดีวะเนี่ยสถานีพลังงาน Genetic Improvement Project concluded ทำไงดีอ่ะผมต้องเพิ่มอันนี้อีกศูนย์ราชการศูนย์ราชการผมเต็มหมดยังเนี่ยผมดูก่อนเต็มมากเต็มพิกัดเลยผมดูก่อนผมจะเพิ่มตรงไหนได้เอานี้แล้วกันทำเป็นศูนย์ราชการเลยแล้วกันผมจะทำอันนี้เป็นศูนย์ราชการเพิ่มอีกแข็งแกร่งขึ้นอีกแล้วมันปรับเปลี่ยนยีนพันเนี่ยปรับเปลี่ยนหมดเลยครับทุกคนเลยเนี่ยเต็มมาเต็มเลยเหมือนจะปรับเปลี่ยนเองนะครับผมเดี๋ยวเราต้องไล่ไอ้พวกนี้ออกเอาออกอันไหนไม่ดีเราก็ค่อยๆออกนี่มาใหม่อีกแล้วเนี่ยเข้ามาทีละ3ถือว่าโอเคครับมาแบบนี้ผมโอเคเลย Research concluded ตอนแรกผมทำอันนี้ใช่ไหมแล้วเข้ามาเป็นอันนี้อ่ะติดลบด้วยเห็นไหมติดลบเสย
โอเคต่อไปอันนี้โอเคยานอันนี้เรียบร้อยแล้วอ่ะฐานอวกาศก่อนเดี๋ยวผมจะได้เพิ่มความจุของกองยานนะครับมาเรามาดูเรื่องการปรับเปลี่ยนพันธุกรรมต่อเพราะว่ามันค่อนข้างจะโอเคอ่ะเรามาใช้อันนี้ดีกว่าใช้พอร์ตนี้ให้หมดเลยนั่นแหละ Situation log updated โอเคครับอันนี้ก็มีต่อแล้วความจุของการยานลบสหพันธ์เพิ่มไป2เท่าเรายังไม่มีสหพันธ์นะตอนนี้น่าจะมีแล้วมั้งเดี๋ยวเราลองดูก่อนเนี่ยเปิดหมดละ เราจะชวนเขาเป็นก่อตั้งอันนี้อ๋อเข้าร่วมแล้วเหรอเชิญจากไหวเข้าร่วมได้โอเคเราไปหาเขาอยากก่อตั้งสหพันธ์กับเราก่อนไม่มีใช่ไหมใครสนใจมั่งเนี่ยเราอยากให้เขาเข้าร่วมสหพันธ์กับเราอะยังไม่สามารถเข้าได้นะครับตอนนี้กองยานลบลบ3เหรอของเขาไม่มีกองยานลบเหรอหรือว่าของเราวะระยะทางห่างธาตุเผด็จการอ๋อมันเป็นเผด็จการธาตุเราไม่สามารถอันนั้นเขาได้ครับเราเอานี้มาตั้งได้ไหมบริวารเราไม่ต้องอันนั้นอยู่แล้ว Genetic Improvement Project concluded สงสัยเราจะไม่มีครับไม่มีสหพันธ์ไม่เป็นไรหอกอันนี้มาก่อนแล้วก็อ้างสิทธิ์ตรงนี้ต่อโอเคเราจะยึดแถบนี้ให้หมดครับผมต่อไปต่อไปก็อัปเกรดนะครับอัปเกรดให้ยานเราทันสมัยอยู่เรื่อยๆยานเราเป็นอย่างวะอยู่ไหนเนี่ยปิดไปก่อนอัปเกรดให้ทันสมัยอยู่เรื่อยๆครับหรือเราจะเพิ่มยานพิฆาตดีร้อยห้าสิบเดี๋ยวอัปเกรดเสร็จเราเพิ่มยานดีกว่าเดี๋ยวผมดูก่อนลองเปรียบเทียบก่อนเราบวก5ลำเพิ่มนี้อีก5ลำเออนี่แหละสมส่วนเรียกเลยครับโอเคเข้าใจละมาดูตรงนี้ต่อเรียกนี้เป็น5ก็เรียกนี้อีก15โอเครอเดี๋ยวก็รองบประมาณครับสร้างรองบประมาณสร้างครับเราต้องสร้างส่วนมากผมจะสร้างยานให้มันคุมเครือกันครับผมมันเพราะว่ายานแต่ละลำนะครับผมมัน
บางยานเนี่ยยานเล็กไว้เจาะเกาะยานนู้นไว้ยิงบาเรียครับผมมันมีหลายรูปแบบครับผมระบบกองยานของเราไปดูแบบแปลนยานนะครับผมก็ใช้ออโต้อย่างเดียวเลยนะครับแบบแปลนยานยานประจันบานก็จะเป็นพวกตอร์ปิโดเลยครับผมไม่สามารถทำลายความเสียหายของโลกพลังงานได้เนี่ยครับผมมีตัวเจาะโลกพลังงานอยู่แล้วก็ยานเล็กก็จะเป็นยานที่ช่วยกันเจาะโลกพลังงานอยู่ก็มีนะครับผมเนี่ยก็คะๆกันไปครับโอเคเต็มอีกแล้วผมจะใช้อะไรวะผมต้องสร้างอะไรเนี่ยทรัพยากรผมเต็มมากเลยอ่ะผมต้องทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนโยบายไม่เกี่ยวกายคำสั่งสนับสนุนความจุไฟฟ้าFleet enhancement supplied. ความเร็วในการปรับสภาพดาวโอเคยังไม่ได้สารระเหยFleet enhancement supplied. ก็ปล่อยเกินไปก่อนตอนนี้ก็อย่างว่าครับทรัพยากรเหลือๆเราเหลือจะสร้างอันนี้อย่างเดียวโอเคเดี๋ยวเรามาบริหารอันนี้ต่ออันนี้คือใครเกินมาโรบอท Fleet enhancement supplied เกินมาคนหนึ่งไม่เป็นไรครับพื้นที่หมดโอเคตอนนี้พื้นที่หมดก็เหลืออีก2คนใช่ไหมเดี๋ยวเราจะสร้างพื้นที่อยู่อาศัยให้เขานะครับผมเดี๋ยวต้องรอครับพื้นที่อยู่อาศัยหมดอันนี้มี900กว่าจะเยอะไปไหน12เป็น AI หมดเลยอันผมต้องกด AI ละเพราะว่า AI เอาถังคนนิ่งออกมาดีกว่าโอเคเราจะได้สร้างฐานคนนิ่งได้นะครับตรงนี้ทหารโคลนนิ่งเปราะบางแต่ยิงแรงมากโรงไฟฟ้าตอนนี้ AI ยังมีความสำคัญอยู่ใช่ไหมก็ไม่เท่าไหร่นะครับ AI มันไปอยู่ข้างบนหมดแล้วไม่มีเลยก็ว่าได้อย่างนั้นขออนุญาตสร้างอันนี้แล้วกันศูนย์ราชการสร้างรอไว้เลยโรบอทอันนี้ผมจะทำเป็นวิจัยเหรอ Another day, another scientific breakthrough. ขอเปลี่ยนได้ไหมขอเปลี่ยนเป็นศูนย์ราชการอีกอันจัดมาแทนที่เลยถังคนนิ่งโรงเรียนทหารดีกว่า
โอเคต่อไปอัปเกรดอันนี้เลยแล้วกันอัปเกรดเพิ่มที่อยู่อาศัยเมืองเอาไหนก็มาแล้วผมเอาอันนี้ก่อนอ้าวมีคนลงแล้วเหรอสนับสนุนสิครับรออะไรจะผ่านหรือเปล่าไม่รู้นะครับจะต้องดูก่อนมาดูกัน Research concluded สิ่งปลูกสร้างลบ 5%เอานี้ก่อนโอเคตอนนี้สร้างได้อีกหนึ่งกองยานกองยานนี้อะไรมาหรือยังยังไม่มาเหรออัปเกรดรอแล้วกันอัปเกรดรอไปก่อนเร่งเลยเฮ้ยตอนนี้ถือว่ายังไม่ตึงเครียดนะครับเดี๋ยวสักครู่จะตึงเครียดแล้วครับผมเราก็ต่อเลยครับอันนี้สร้างแล้วใช่ไหมเป็นศูนย์บัญชาการแล้วกันโอเคสามหมื่นแล้วเพิ่ง 30,000 กันแล้ว 32,000 กองยานเราอัพไปเรื่อยๆครับอัพขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวไททันเราออกมาอีกก็โคตรอันนั้นแล้วเนี่ยมันยึดของเขาไปเรื่อยยึดไปเรื่อยเราต้องกินดินแดนตอนนี้มันทำการโจมตีตรงนั้นกันอยู่ไหมเราดูก่อนสืบโอเคยังไม่โจมตีกับใครครับมีมันเนี่ยก่อตั้งสหพันธ์ได้อยู่คนเดียวคนอื่นเขาไม่ได้ก่อตั้งเลย Fleet enhancement supplied ตรงนี้คืออะไรหวาดระแวงไม่ทราบเหรอเขาเป็นประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนนะFleet enhancement supplied ไม่ครับก็ปล่อยไปก่อนตรงนี้เนี่ยอะไรเนี่ยอยากรู้จังเลยโอ้ยประชาธิปไตยตกอะไรมึงเนี่ยเขายังเหรอเกือบมาดูครับว่าจะได้ไหม3คนเก็บเรียบร้อยยังไม่เรียบร้อยครับต้องรอนี่อัปเกรดมาอันนี้เรียกไม่น่าจะพอครับเดี๋ยวค่อยเรียกโอ้โหเต็มหมดแล้วบักขายหมดเลยโอเค600แล้ว600แล้ว600แล้ว
ร้อยแล้ว Fleet enhancement supplied เป็นโรบอทซะส่วนใหญ่โอเคไม่เป็นไร Fleet enhancement suppliedเพิ่มศูนย์ราชการอีกจัดไปกองยานี้เต็มแล้วถ้าเราบวกเราต้องใช้หมดเลยครับผมเพราะว่าตรงเนี้ยเขาก็ต้องโจมตีเราด้วยเฮ้ยหรือว่าเราจะเอาตรงนี้ด้วยดีไม่ได้ครับเราต้องมียานตรงนี้ดันยังไงดีวะเนี่ยถ้าเราเอาตรงนี้เหรอเอาตรงนี้เราต้องมีอีก2กองที่ต้องมาปิด Research concluded ตรงนี้โอเคผมได้อันนี้อีก2ละเพิ่มกองยานก่อนเดี๋ยวผมปรับพันธุกรรมให้มันเรียบร้อยทุกตัวก่อนไล่ดูปรับไอ้นี่โอเคใช้นี่อันนี้แหละ Situation log updated เดี๋ยวอันนี้เราจะลบเขาออกเพราะว่ามันก็จะคล้ายๆกันประกาศสงครามวันนี้ประกาศชั้นใหญ่เลยเว้ยมันจะขยายอาณาจักรเฮ้ยเราต้องเล่นมั่งละไม่ไหวเราต้องประกาศมั่งละเอามั่งละผมไม่ไหวละประกาศสงครามเลยครับผมจะต้องประกาศสงครามเขาเพื่ออ้างสิทธิ์นะครับผมWar declaration processed. ต้องประกาศสงครามเขาเพื่ออ้างสิทธิ์นะครับโอเคในสุดสงครามก็เริ่มขึ้นไปครับไปประจำการได้อันนี้เหรออันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อทหารทางนี้เดี๋ยวเราเอาทางนี้มาประจำการนี่ดีกว่าตรงนี้มาตรงนี้เราต้องยึดตรงนี้คืนไป Genetic Improvement Project concluded จะให้เขาตามไปไปเราก็ทำนี้ไปเรื่อยๆครับอันนี้แล้วกันสร้างใหม่เลยสร้างให้เขาตอนนี้เขามีปรับตัวได้รายงานนี้แล้วกันสาต่อด้วยนี่โอเคปรับมาให้หมดเลย Situation log updatedโอเคเดี๋ยวมาดูแผนกองยานของเราไปแล้วตรงนี้ตามครับต้องตามไป
น่าจะเอาอยู่บุกเลยครับผมไม่สนใจแล้ว Construction project concluded เรียบร้อยก็เสร็จหมดเรียบร้อยยังมีตรงนี้ที่เราต้องยึดตรงนี้ที่ต้องยึด Striking hostile station โอเคเรียบร้อยครับเราตามก่อนจ้ะผมต้องตามมาไล่ยึดให้หมดโอเคก็ตรงนี้ด้วยเหรอตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราเป็นสถานีซ่อมแล้วก็ยึดตรงนี้เอ้ยไม่ใช่เราต้องมาตรงนี้ก่อนตรงนี้โอ้ยเอาตรงนี้ก่อนก็ได้เราค่อยมานี่มานี่เราไปนี่มาทำตรงนี้เป็นสถานีซ่อมเราเอตรงนี้อ่ะ research concluded โอเคยึดตรงนี้ให้หมดเลยว้าวอันนี้เป็นข้อจำกัดของดาวหนึ่งใช่ไหมมาข้างล่างเป็นไงบ้างเดี๋ยวเราต้องมาตรงนี้ตรงนี้ออกให้หมดเราต้องขยายอำนาจครับเราจะให้เขาอำนาจใหญ่อยู่คนเดียวไม่ได้นะครับเนี่ยอำนาจมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเราต้องขยายไปเรื่อยๆครับอำนาจเราGenetic improvement project concluded. Okay. สุดตรงนี้ไปสุดตรงนั้นเพื่อซ่อมยานครับเดี๋ยวเราเก็บอันลอยไว้เราต้องเก็บอันลอยไว้เยอะๆซ่อมแตกเรื่อยๆครับตอนนี้ประชากรเราค่อนข้างอายุยืนแล้วนะครับผมปล่อยบุพกรขอดูพวกนี้ก่อนมีไอ้นี่นะครับผมที่ไม่ยังไม่มีอันนั้นผมปรับแต่งเขาเลยแล้วกันเอาออกไปแต่งเขาเป็นนี่แล้วก็การเกษตรอันนี้แล้วกันโอเคSituation log updated วิจัยไปเหมือนเจออะไรอ๋อไม่ใช่สำหรับการค้าเพิ่มขึ้นนะตรงนี้เป็นไงบ้างเนี่ยยึดให้หมดครับยึดยึดโอเคแล้วก็ตรงนี้ยึดนี่ก่อนแล้วค่อยไปซ่อมยานแล้วค่อยไปนู่นอ
ังไม่มียานพังมันซ่อมเองนะครับยานเราค่อนข้างเหมือนซ่อมตัวเองโอเคครับตรงนี้มาดูกัน 5,000 ว้าวจะรอดได้ไงเนาะResearch concluded. บึ้มครับบึ้มยังไงก็บึ้มต่อไปอันนี้เลยแล้วกันโอเครอครับซ่อมตัวเองยังไม่มีใครมาบุกเราใช่ไหมมาซ่อมก่อนแล้วก็มายึดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ยังเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปเอาสู้ไม่ไหวหรอกแล้วก็มีตรงนี้เอาให้จบตรงนี้เป็นไงบ้างโอ้ยานเรายอมแพ้ไปหนึ่งลำอ่ะแต่ยังไม่ระเบิดนะครับพังไปเลยโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวรอซ่อมครับไปยึดต่อไปเรื่อยๆความเหนื่อยล้ายังเท่ากันอยู่ซ่อมเสร็จแล้วใช่ไหมเอายังโอเคซ่อมก่อนตรงนี้ซ่อมเสร็จแล้ว Genetic Improvement Project concluded ไปยึดตรงนี้แล้วก็มานี่โอเคพันธุกรรมต่อเราก็มาง่วนอยู่กับพันธุกรรมต่อครับต่อไปมันออกมาใช่ไหมโอเคต่อไปเราก็เอานี้เราต้องสร้างเขาก่อนเอาไอ้เป็ดออกก่อนเนี่ยแล้วก็ใช้จ่าย4เลยโหอันนี้แล้วกันที่อยู่อาศัยยินดีอยู่ดีแล้วกันเพิ่มงานโอ้โหอย่างเงี้ยสำคัญมากเราต้องให้ประชากรแล้วก็ค่าประสบการณ์เหรอเพิ่มเอกภาพอ่ะเป็นแนวนี้ไปเลยเอมาใช้คนครับ Situation log updatedเสร็จแล้วใช่ไหมยังไม่เสร็จอ่ะสร้างต่อสร้างยานมาด้วยตรงไหนต่อสู้กันตรงนี้เหรอตรงนี้โอเคต่อไปครับตรงนี้เสร็จแล้วโอ้ตรงนี้มันเราต้องลงมานี่ก่อนอะโอเคถ้างั้นเราก็ลงมานี่ก่อนแล้วกันมานี่มานี่ไปไม่ได้ว่ะเราต้องตรงนี้เราติดนี่นะครับใช่มันบล็อกไว้ครับมันบล็อกไว้มันบล็อกไว้ผ่านไม่ได้เราต้องมาถล่มตรงนี้ก่อนมันฮับทางเดินไว้ผ่านนาทีเถอะโอ้โหอยู่ขึ้นไปหมื่นกว่ามันแซงเราดูสิโออันนี้ละเมิดกฎหรอไอ้พวกเนี้ยResearch concluded โอเคผมก็บริหารต่อครับต่อไป
ขตที่อยู่อาศัยก่อน Genetic Improvement Project concluded ใช้ประโยชน์กองยานลบอิสระไม่ครับขัดขานสภามติสูงกำลังนั้นอยู่ปกป้องระบบนิเวศเหรอมาดูกองยานการลบของเราต่อตรงนี้เหรอเรามาพังป้อมเขาดีกว่าเราต้องใส่พังป้อมครับเดี๋ยวตรงนี้เราต้องเอาทหารทางพื้นดินเข้าโอ้ยจะหนีไปไหนแล้วอันนี้คือคนเป็นประโยชน์ต่อกันเชิญหน้าครั้งนี้พันใหม่เหรอตรงไหนวะอันนี้มันเป็นศัตรูเราใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องจัดการไอ้นี่ด้วยเดี๋ยวต้องจัดการให้หมดถึงไหนแล้วกองยานเรา Research concludedโอเคเอาก่อนวันไวสุดส่วนที่สัญญาย้ายถิ่นฐานกันโอเคมันจะช่วยกันละสองทีมนี้จัดนี่เลยวินมัวรออะไรนี่ก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมไปเอาใหม่นี่ก่อนแล้วก็มานี่เข้านี่ตรงนี้พังเรียบร้อยซ่อมเฮ้ยยังไม่เสร็จรอโอ้ยมันจะมาคืนเว้ยต่อไปก็ขึ้นข้างบนแล้วประชากรเครื่องจักรวันนี้เราสร้างประชากรเครื่องจักรก็นี่ไงคนนิ่งถังคนนิ่ง
มาได้เวลาทำงานแล้วมี2อันเลยจากรลงมาผิวโลกเลยยึดครับกองทัพมีอยู่200กว่าโอเคเรียกกองยานกลับมาแล้วก็ซ่อมซะ Research concluded แปลงแต้มหุ่นยนต์อันนี้ก็ซ่อมซะซ่อมเสร็จแล้วค่อยบุกต่อเพลงอย่างเศร้าครับตรงไหนเนี่ยตรงนี้ซ่อมเสร็จแล้วมาตรงนี้ต่อCommencing planetary incursion นี่มายันนี่เลยตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วก็ไปเข้าไปเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยว Planetary Incursion Initiative successful ยึดก่อนเราต้องยึดนี่ผิวเราต้องยึดผิวโลกมันอันนี้ยึดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมกลับมาCommencing Planetary Incursion Initiative. Planetary Incursion Initiative successful. Hello. อันนี้คืออะไรการร่วมตีได้เริ่มขึ้นแล้วร่วมบริวารได้เริ่มขึ้นแล้วใครร่วมบริวารกับมันเนี่ยตรงนี้เหรอตรงไหนวะผมมองไม่เห็นไอ้ทีมนี้เนี่ยอ๋อนี่ไงเฉยไปตามเข้านี่เลยซ่อมซะเรียกยานมาเพิ่มตรงไหนอีกกองยานเราตรงนี้ซ่อมได้ไหมซ่อมได้โอเคยึดให้หมดผ่านเว้ยมีสหประชาชาติกับไอ้นี่3คนร้อยยี่สิบใช่ไหม Research concluded Commencing Planetary Incursion Initiative Planetary Incursion Initiative successful
นี่เลยเราต้องการอยู่โอเคครับบุกต่อ Research concludedเอ้าทำไมเราไม่เอากองยานอันนั้นมันใช้ผิวยานบุกอย่างเดียวเลยมามา Commencing Planetary Incursion Initiative นี่แหละ Planetary Incursion Initiative successful ขึ้นแล้วเหรอเอาไฟมาตรงนี้ได้แล้วตรงนี้แข่งกันครับเราต้องแข่งกับมันใช้เลยเราค่อยไปจัดการมันต่อทางโน้นนี่เสร็จเรียบร้อยต่อมาก็หมดแล้วเนาะตรงนี้เราตรงนี้ขึ้นมาก่อนไปดักตรงนู้นก่อน Research concluded commencing planetary incursion วิจัยที่เดียวกันไหมที่เดียวกันตรงนี้ planetary incursion initiative successful ตรงนี้เหรอยานวิจัยเราอยู่ตรงไหนอีกอันนี้เร็วซ้อมก่อนเรียกยานด้วยตรงนี้เสร็จยังCommencing planetary incursion initiative. Okay, เรียบร้อย ต่อไป นี่ก่อน Shipwreck studied. Fascinating. เอาไปสู้ดูทหารเราทหารเราแข็งแกร่งมากครับบอกไว้เลยดูไหวหรือเปล่าต้องไหวสิ ตรงนี้ต่อ Planetary Incursion Initiative successful โอ้ยตรงนี้ขึ้นไปนี่แล้วต้องยึดให้หมดเต็มอีกแล้วเหรอทางสิทธิ์เลยถ้าเต็มอีกแล้วถ้างั้นเราก็ห้างตรงนี้ห้างตรงนี้ห้างตรงนี้ก็เราก็ห้างตรงนี้กับ Shipwreck Study นี่ครับใช่ไหม200เลยโอเคแค่นี้ก่อนเราอ้างตรงนี้ได้ไหมเนี่ยถ้าเราอ้างตรงนี้อ่ะ80เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนฝั่งนี้ค่อยว่ากันเข้านี่เลยก็ซ่อมไปก่อนครับ
นี้มานี่เข้าหิวนี้มีร้อยกว่าResearch concluded. สำเร็จต่อไปอายุไขอายุไขก่อนหมดแล้วครับสำรวจหมดเอาตามไปด้วยดีกว่าไปตามไป Commencing Planetary Incursion Initiative เข้าพื้นที่อีกแล้ว Planetary Incursion Initiative Successful เรียบร้อยเราต้องไงอีกเนี่ยซ่อมเสร็จยังเทวดาถูกยกเลิกอาจัดไปผู้ชักเทวดาถูกยกเลิกอ่ะเข้ามาติแล้วเหรอเดี๋ยวมาดูกันเปิดพรมแดนดีมากreceiving transmission เหลือแค่นี้เองเหรอแค่ตรงนี้ตั้งสถานทูตเดี๋ยวงงหมดแล้วตอนนี้โอเคอันนี้ขึ้นมาข้างบนวับขึ้นไปเรียบร้อยซ่อมเสร็จครับซ่อมเสร็จเดินหน้าต่อนี่เลยตามไป Planetary Incursion Initiative successful ตรงนี้สำเร็จแล้วเสร็จแล้วก็กลับมาตามกองยานต่อไป Research concluded เรียบร้อยแล้วโอเคมันยึดเรียบร้อยโอเคต่อไปตรงนี้เหรอเอายึดตรงนี้ไปแล้วเอาก็เอาตรงนี้ด้วยไป Research concluded HP บวกอีก 10% ถัดมาฟื้นฟูเซลล์แปลรูปคนเซลล์อันนี้เราต้องพังแล้วก็ศูนย์ราชการเราเต็มหรือยังไม่มีคนนะครับผมโอเคไม่เป็นไรไงเนี่ยพวกเองมาทำไมกันเนี่ยนี่ตรงไหนเนี่ยโอเคเสร็จแล้วต้องใช้วิจัยครับโอเคยานวิจัยเมื่อไหร่จะมาวะเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยCommencing Planetary Incursion Initiative ช้ามากเลยยานวิจัยโหมาจากข้างล่างเลยเหรอ
Planetary incursion initiative successful. เรียบร้อยซ่อมยานเรียกมาอันนี้เหรอเอาไปไหนดิตรงนี้สำเร็จแล้วเข้าไปเลยซ่อมCommencing Planetary Incursion Initiative. ยึดให้หมดยึดให้หมดหมายเสร็จแล้วตรงนี้เสร็จแล้วบุกต่อครับไปลงไปยังเอาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยตามตามไปเดี๋ยวรอบหน้าผมว่าเดี๋ยวผมจะเล่นยากกว่านี้ไอเนี่ยผมไม่อยากเก็บมันไว้แล้วถล่มแม่งเลยไหมเนาะถล่มไปเลยดีกว่าเอาถล่มมันเลยเก็บไว้ทำไมก็ไม่รู้ลำคาญเกะกะลูกหูลูกตาผู้นำเสียชีวิตนายพลคนไหนทางเรียบร้อยลงผิวดาวครับตรงนี้อ่ะโอ้ยโอ้ยอยู่มาแหยมยานใหญ่มาเลยเห็นไหมพังครับเรียบร้อยไม่เหลือเกกะจริงๆไม่ชอบไปซ่อมบำรุงเรียกกลับด้วยกองทัพทหารโคลนนิ่งเหรอไม่เก่งเท่าไหร่นะเอานี้ก่อนที่อาศัยได้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วโอเคก็ไปข้างบนต่อครับเรียกยานมาเฮ้ยมันอยู่ข้างล่างว่ะเดี๋ยวอันนี้ไปข้างบนเดี๋ยวอันนี้ลงล่างรอซ่อมเสร็จก่อนอันนี้ซ่อมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามานี่เลยวิ่งมาข้างบนนี่เลยฮะติดอะไรเนี่ยใครเนี่ยโอ้ยเป็นใครวะเนี่ยใครวะShipwreck studied. Fascinating.มาตัดเขตแดนกูเฉยเลยใครเนี่ยตัดมันก่อนเราต้องตัดเขตแดนก่อนให้มันหยุดตรงนี้แล้วเราจะไปตรงนี้ต่อโอเคงั้นเดี๋ยวเรากองยานี้วิ่งมานี่คิดว่าน่าจะทัน
เอ้ยเอาแกนไปดูมันดูมันเข้ามาเฉยว่าแต่มันยึดเลยนะเนี่ยมันไม่ได้เหมือนแบบของเราปิดพรมแดนมอนปิดไม่ได้ด้วยโอ้มันเหนือกว่าเราทุกอย่างแน่นอนจริงๆเลยไอ้นี่เราก็ประกาศสงครามแม่งเลยสภา3ต่อไปสภาสูงปฏิการประนามการกล่าวหาอะแลกติกต่อไม่น่าได้ครับไม่น่าได้เราต้องทำกองยานให้เราส่งเยอะๆก่อนโอ้มันไปได้ทั่วหมดอ่ะเราต้องไปพังไอ้นี่ก่อนนะเราไม่พังไม่ได้ใช่ไหมโอ้ยดูดิดูดิมันกินกินหมดเลยเฮ้ยเข้ามาทำไมโดนยึดคืนนะครับผม Station sustaining damageSpaceport offline. สี่พันเลยเหรอยานศัตรูอันเนี้ย4,000เลยเหรอยานลำสามลำประจันบานไงสามลำมาสิครับตรงนี้กองทัพเราสู้ไม่ได้เหรอโอ้ตายเกี้ยงครับสู้ไม่ได้ครับผมตายเกี้ยงเดี๋ยวสร้างใหม่เราต้องหาไปเรายึดนี้ก่อนดีกว่ากองทัพผมตายเกี้ยงเลยเดี๋ยวก่อนสร้างกองทัพใหม่ครับเอานี้ดีกว่าOkay. มันก็จะสร้างนานๆหน่อยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาตรงนี้มีเท่าไหร่พันหนึ่งมาตรงนี้เลยResearch concluded. เฮ้ยออกไปไหนไม่ได้เลยเหรอเนี่ยโอ้ไปไหนไม่ได้จริงๆครับท่านผู้ชมดูมันดูมันเล่นผมเขาแล้ว Research concluded โหมันปวดจริงๆนะครับผมบอกไว้เลยว่าไอ้นี่แม่งโคตรปวดนะครับเฮ้ยไปไหนไม่ได้เลยสรุปผมไปไหนไม่ได้นะครับผมกองยานั้นผมต้องสร้างใหม่จริงๆแล้วก็ตรงนี้มาตอนนี้เป้าหมายผมบรรลุแล้วแต่ผมเอาเป้าหมายของผมบรรลุเลยผมก็จะพอละมันปวดมากเลยอะดูมันทำไมเราปิดกั้นไม่ได้วะอ
เป็นปอลปักตรงนี้ไปละก็จะสำเร็จละยานผมเอาออกไม่ได้นี่เลยยุ่งเลยไปไหนไม่ได้เลยอ่ะดูมันเดี๋ยวนะยานตรงนี้ของผมอ่ะกลับดีกว่ากลับเลยพอละไม่ต้องละโอ้ยตอนนี้อ้างสิทธิ์ของผมครบหมดแล้วนะครับผมน่าจะครบหมดแล้วนะใช่โอเคผมพอละผมพอก่อนอ้างสิทธิ์ผมจบแล้วผมได้เยอะแล้วแถบเนี้ยจะยอมหรือเปล่าต้องยอมสิครับไม่ยอมได้ไงเห็นไหมแล้วจะออกยังไงกลับฐานก็ไม่ได้โกเลยไปไปนู่นเลยวาร์ปเลยครับใช้ระบบวาร์ปเอาแต่มันปิดพรมแดนแล้วนะมันบ้ามากเฮ้ยมันอ้างสิทธิ์เราแล้วเว้ยมันอ้างสิทธิ์เราแล้วเว้ยเอ้าตรงนี้โอ้โหเสียดายมากเลยผมลืมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยว่ากันฐานเลยดีกว่ากับฐานก่อนแค่ผมได้ตรงนี้ผมก็โอเคแล้วแถวเนี้ยสรุปตรงนี้เราไม่ต้องป้องกันเราก็ต้องป้องกันตรงนี้ทีเดียวครับว้าวเฮ้ยนี่ใครเนี่ยปล่อยมาได้ไงเนี่ยโอเคครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับผมก็ยึดอาณาเขตเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับผมเพื่อที่ตอนนี้คืออันดับผมอะ19,000นะครับผมก็ขึ้นไปเรื่อยๆครับสภาอะไรผ่านเนี่ยทำไมผ่านด้วยครับผมคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมโอเคครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายยึดไปเรื่อยๆ